งเคราะห์สัตว์ความเมตตาสงสารต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี้หลวงตาเคยให้เหตุผลว่าชาติชั้นวรรณะไม่มีลงในคำเดียวว่าสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นครอบหมดเลยเสมอภาคเลยเห็นอกเห็นใจกันทั่วถึงหมดเลยนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าฟังเอาสิคือสัตว์ทุกตัวเกิดมาได้ด้วยอำนาจของกรรมทั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของชาติชั้นวรรณะยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมกรรมเป็นพื้นฐานให้เกิดนอกนั้นก็แตกเป็นแขนงออกไปสุจริตบ้างทุจริตบ้างแล้วแต่จะเกิดนั่นเป็นเรื่องนอกต่างหากหลักของกรรมเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานท่านก็ไม่ให้ดูถูกเขาเวลานี้เขาเสวยกรรมอยู่ในวาระของกรรมของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยท่านจึงไม่ให้ประมาทมันเป็นวาระวาระเวลาพ้นแล้วเขาสูงกว่าเราก็ได้ก็เหมือนอย่างคนลงมาจากน้ำจากหลุมจากบ่อขึ้นภูเขาทีแรกก็อยู่ใต้ก้นบ่อพอขึ้นมาแล้วเขาขึ้นภูเขาสูงกว่าเราอีกกรรมไม่แน่นอนแล้วแต่ใครสร้างของใครเอาไว้เขาก็รักสุขเกลียดทุกข์มีหิวมีอิ่มมีเจ็บป่วยมีราคะตัณหามีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์เราตัวจิตนี้เองเป็นตัวพาท่องเที่ยวให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะนี้ขึ้นอยู่กับวาระของกรรมที่ให้เสวยผลดีชั่วอย่างไรตามวาระที่เราสร้างกรรมมาจึงไม่ควรประมาทเขาไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรรังแกและไม่ควรฆ่าเขาการเบียดเบียนเขาก็คือเบียดเบียนตัวเรานั่นเองเหตุนี้เองเมื่อท่านทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากลำบากของบ้านสัตว์พิการซอยพระมหาการุณปากเกล็ดซึ่งเป็นบ้านที่รับเลี้ยงสัตว์หลายประเภททั้งปกติและพิการจำนวนมากหลายร้อยชีวิตด้วยความสงสารสัตว์เหล่านี้ท่านจึงอนุเคราะห์ช่วยซื้อที่ดินสร้างอาคารช่วยเหลือค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลค่ายาและค่าใช้จ่ายต่างๆการเข้าไปช่วยเหลือบ้านสัตว์พิการแห่งนี้ท่านเล่าถึงความเป็นมาโดยย่อดังนี้ปากเกร็ดหมาตั้ง 3-400 ตัวเขาออกทางหนังสือพิมพ์เราเห็นในหนังสือพิมพ์ก็ตามไปดูไปดูโอ้โหมีแต่หมาพิการยัวเยียยัวเยียไปดูสภาพของมันแล้วเป็นยังไงถามสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าของที่เลี้ยงหมาถามทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงค่าน้ำค่าไฟค่าบริการต่างๆรอบด้านเกี่ยวกับหมานี้เดือนหนึ่งหมดเท่าไหร่เขาว่าถ้าธรรมดาแล้วก็เดือนละแสนแต่นี้มันไม่มีเงินแสนสิที่จะเลี้ยงหมาบางวันเครียดเสียจนกระทั่งนอนไม่หลับเป็นยังไงถึงเครียดโอ้ยหมาก็ร้องพอหมาคนก็ทุกข์พอคนหมาร้องหิวโหยไม่มีอะไรจะให้กิน
จ้าของก็หมดไม่มีอะไรจะกินอาชีพเพียงเป็นครูเท่านั้นเมื่อเห็นหมาก็สงสารเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงพอคนอื่นเห็นเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเขาก็เอามาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านหน้าบ้านแล้วก็เลี้ยงเรื่อยๆมาจนกระทั่งป่านนี้แหละบางวันเครียดเสียจนนอนไม่หลับหมาก็ร้องพอหมาคนก็ทุกข์พอคนว่างั้นเราก็เลยถามถึงเรื่องราวต่างๆเขาบอกว่าหมดเดือนละแสนเราเลยให้เดือนละ100,000เลยตั้งแต่บัดนั้นมาหลายปีแล้วนะให้เดือนละ100,000ถ้าหากว่าขัดข้องอะไรจำเป็นอะไรให้บอกอีกนะรถเราก็จะให้เขาบอกเขาไม่เอารถเราให้มอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาบอกว่าอาศัยรถเพื่อนฝูงได้อยู่ไม่เป็นไรนอกจากนี้ก็ซื้อที่ให้1 ไร่เลยแต่ก่อนเขามีอยู่1 ไร่เราซื้อให้อีก1 ไร่แล้วสร้างตึกให้อีกหลังหนึ่งสบายทุกวันนี้หมาปากเกร็ดสบายบ้านเลี้ยงสุนัขอีกแห่งหนึ่งบนถนนพุทธมณฑลสาย3ซึ่งมีสุนัขกว่า100 ตัวที่ต้องเป็นภาระดูแลอยู่ที่นี่ท่านก็ได้ให้การช่วยเหลือดังท่านเล่าความเป็นมาว่าไปกรุงเทพอีกคราวนี้เขาก็เขียนจดหมายมาหาเราเพราะจดหมายเราเบื่อพอแล้วนะมันจดหมายอะไรจดหมายยุ่งนี่นะเอามาอ่านใจอ่อนทันทีเขาพูดถึงเลี้ยงหมาไม่มีเงินติดหนี้ติดสินเขาพรุงพรังเพราะการเลี้ยงหมานั่นเองสงสารหมาไม่รู้จะทำยังไงก็ไปกู้ยืมเพื่อนฝูงมาซื้ออาหารให้หมากินเจ้าของก็จนตรอกจนมุมเวลานี้ติดหนี้ท่วมหัวหมาบางวันก็อิ่มบางวันก็หิวจะตายร้องควนครางจะตายแต่เจ้าของจะตายไม่ทราบจะทำยังไงถ้าท่านจะเมตตาได้ก็จะเป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่งเขาเขียนจดหมายมาพอเห็นเท่านั้นเราให้พระตามไปเลยนะวันหลังเขาบอกบ้านเลขที่ไว้เรียบร้อยที่กรุงเทพตามไปดูก็ยัวเยียยัวเยียตามที่บอกถามเขาให้ชัดเจนนะทุกสิ่งทุกอย่างถามให้ชัดเจนพอถามเสร็จแล้วก็มาเจ้าของเขาก็ตามมามาถึงเราก็ถามกับเจ้าของเขาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเขาบอกว่าติดหนี้อยู่สำหรับเลี้ยงหมาเลี้ยงหมานี้เดือนหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่หมดประมาณ15,000ว่างั้นเดือนหนึ่งให้พอเหมาะพอดีประมาณ15,000หนี้ทั้งหมดนั้นหามาเลี้ยงหมานะเราเห็นใจเอาเราจะใช้ให้เดี๋ยวนี้ส่งไปแล้วพอมาถึงปั๊บก็ส่งปุ๊บเลยเดือนละ15,000นั้นเราให้เป็นเดือนละ30,000ประจำทุกเดือนไปเลยให้เป็นเดือนละ30,000เรียกว่าทบครึ่งเผื่อเอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วใช้หนี้ก็ให้พร้อมไปเลยเราก็จะจ่ายให้ตามนั้นหมดเลยหมาที่สวนแสงธรรมกำลังทุกข์เราจึงช่วยทุกข์พออ่านจดหมายว่าหมาใจอ่อนเลยนะเลยคำว่าวุ่นจดหมายวุ่นนี่มายังไงกันเลยหมดเลยคำว่าวุ่นอ่อนทันทีเลยให้ตามไปดูในวันหลังได้ความมาอย่างนั้นละก็เป็นอันว่าเปลื้องแล้วนี่เราก็จะให้คนนี้ให้เขาอยู่เลี้ยงหมาที่ไร่หนึ่งนั้นให้เลี้ยงหมาหมดเลยบุญของเขาบุญของหมา